แล้วก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับเมนูแกงกะหรี่ชุบแป้งทอดไม่นึกว่ามันจะออกมาสำเร็จได้ด้วยซ้ำนะครับสวัสดีครับบ้านกูเองครับวันนี้เราจะมาสอนการทำเมนูแกงกะหรี่ชุบแป้งทอดนะครับที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นแกงกะหรี่ปังใช่ไหมแต่เนี้ยจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นแกงกะหรี่ออกมาชุบแป้งทอดซะเลยก็จะเป็นเมนูที่ลองทำดูว่าจะเวิร์กไหมอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เป็นตัวพระเอกของเราก็คือก้อนแกงกะหรี่นะครับเบคอนที่เอาไว้ใส่ในแกงกะหรี่จะมีพวกผักมันฝรั่งแครอทมีหัวหอมทีนี้ก็จะเป็นเซตของการชุบแป้งทอดจะมีไข่เกล็ดขนมปังแล้วก็มีแป้งเริ่มต้นมาคือหั่นผักก่อนเนาะแล้วก็จะทำเป็นลูกเต๋าวิธีง่ายๆก็จะหั่นจากครึ่งนึงก่อนแบ่งเป็น3แว่นซอยด้านนี้ต่อให้กลายเป็นลูกเต๋าเลยต่อมาก็หั่นแครอทต่อเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือหัวหอมนะครับไม่ต้องใส่เยอะเท่าอันอื่นนะไม่ต้องเต็มลูกขนาดนี้เราใช้แค่ครึ่งเดียวพอหัวหอมเราซอยทีๆเลยปกติผมก็ไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นนะเวลากินจะได้ไม่รู้สึกตัวนี้ก็จะเป็นของที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเนยมาการีนพริกไทยดำผมจะใส่มาการีนเนี่ยไปช้อนนึงว่าเราจะเอาเนื้อมาผัดกับหัวหอมปรุงด้วยพริกไทยดำซะหน่อยเริ่มได้ที่นะครับในการที่เราจะดูว่ามันได้ที่หรือเปล่าก็ดูจากหัวหอมนะครับว่ามันใสๆหน่อยนั่นแปลว่าได้ที่แล้วแล้วของทุกอย่างก็จะเริ่มหดเล็กลงแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาผักที่เราหั่นไว้นะครับนั่นคือ2สิ่งนี้มันฝรั่งแล้วก็แครอทนะครับใส่ลงไปเลยใส่น้ำลงไปเลยครับการใส่น้ำเนี่ยก็ใส่ให้มันพอดีผักหรือว่าเหนือกว่าผักนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการต้มนะครับเราจะต้มให้พวกผักที่เพิ่งใส่เข้าไปใหม่เนี่ยมันนิ่มและแล้วตอนนี้หม้อนี้ก็กลายเป็นแกงจืดไปแล้วนะครับเราจะเริ่มใช้พระเอกของเราแกงกะหรี่ก้อนนะครับใช้แค่3ก้อนก็พอทีนี้เราต้องเบาไฟนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวแกงกะหรี่ไหม้นะครับเบามาสักครึ่งนึงแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสัก5นาทีสีสันก็จะเข้มขึ้นมาทิ้งไว้ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันเย็นตัวลงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แกงกะหรี่ลงไปในนี้เพื่อเอาไปแช่ช่องฟรีซใส่แกงกะหรี่เข้าไปเป็น1ส่วน3ของซองนะครับต่อไปแล้วก็จะเอาสิ่งนี้เข้าไปในช่องฟรีซกันพอเนื้อแกงหรี่ได้ที่เนี่ยเราก็ต้องเอามาใช้กับ3สิ่งนี้นั่นก็คือแป้งโกกิไข่เกล็ดขนมปังนะครับนี่ก็คือแกงกะหรี่ที่แช่มาแล้ว1คืนนะครับผมเตรียมไว้ก่อนแล้วก็จะออกมาหน้าตาแข็งเป๊ะอย่างนี้นี่ชิ้นแบบนี้มันจะใหญ่เกินไปใช่ไหมแล้วก็จะเอามาหั่นครึ่งนึงก่อนเราก็จะได้มา4ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมาเริ่มชุบกันเลยวิธีคือคลุกแป้งให้ครบทุกด้านนะครับนี้แล้วก็เรามารีบชุบไข่แล้วก็มาชุบแป้งต่อยสักรอบหนึ่งแป้งไข่เกล็ดขนมปังโอเคแล้วก็เอามาลงทอดกันเลยตอนนี้เราก็ต้องกลับด้านมันนะครับนี่ก็คือต้องค่อยๆแซะไปข้างกระทะครับแล้วก็พลิกอย่างนุ่มนวลครับเพราะถ้าแรงเนี่ยมันก็จะแตกวาร์ปเสร็จน้ำมันนิดนึงแล้วก็มาวางบนจานปึ๊บมาโอเคไม่นึกว่าจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเรามาจัดหน้าตามหนึ่งนี่ลูกเมียน้อยที่ขาดไม่ได้กับแกงกะหรี่นะครับนั่นคือผักดองแล้วก็อันนี้เป็นซอสพริกไทยดำนะครับนี่วางเข้าไปปั๊บแล้วก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับเมนูแกงกะหรี่ชุบแป้งทอดไม่นึกว่ามันจะออกมาสำเร็จได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นเมนูอะไรอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาหั่นดูข้างในดีกว่าว่าจะน่ากินแค่ไหนข้นกำลังดีเพราะว่าเราเอาน้ำแข็งไปละลายไงมันก็จะแบบไม่เหลวไหลเละเทะลองกินกันเลยครับอร่อยสัตว์เด็ดครับอร่อยอร่อยมากที่สำคัญคือทำหม้อเล็กมากนะแต่แกสองชิ้นน่ะให้เป็นข้าวมื้อหนึ่งได้เลยนี่คือกินได้ทั้งบ้านกินเป็นข้าวเช้าลูกหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่เลยถ้าคะแนนเต็มร้อยก็ให้ 99.9% คือแม่งได้ฟีลแบบกินโคโค่กันอะไรอย่างนี้เลยผักดองเนี่ยทำให้อร่อยขึ้นนะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลองมาจิ้มกับซอสพริกไทยดำดูนะครับนี่อร่อยเพิ่มความเผ็ดเข้ามานิดนึงถ้าจิ้มมันนี้เบาๆนะอร่อยเลยโอ้ยเอ็มโอเคแล้วก็หมดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำดูนะครับถ้าใครอยากลองทำก็เชิญนะครับยินดีและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ไว้ให้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันวันนี้ก็บ้านกูเองลาไปก่อนแค่นี้ครับบ๊ายบายไปเลยครับ